มีการเปิดเผยจากปากของคาเซมิโร่ครับบอกว่าคาร์โลอันเชลโลติร่ำให้นะครับไม่อยากให้ถอดชุดขาวไม่อยากให้ย้ายออกจากเรอัลมาดริดเลยทางด้านของคาเซมิโร่ครับกองกลางของแมนยูครับเปิดเผยว่าคาร์โลอันเชลโลติกุนซือของเรอัลมาดริดนั้นถึงกับร้องไห้ไม่อยากให้เขาย้ายสโมสรมิดฟิลด์แซมบ้าอย่างคาเซมิโร่ทำเซอร์ไพรส์เก็บข้าวของออกจากถิ่นซานติอาโกบาร์นาเบลมาอยู่ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเมื่อปี2022ที่ผ่านมานะครับระหว่างไปออกรายการทีวีสเปนิชนะครับเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคาเซมิโร่ย้อนความถึงการบอกลาเรอัลมาดริดหลังขาแข้งมานานกว่า8ปีนะครับคาเซมิโร่ก็บอกว่าผมคว้าแชมป์ทุกอย่างแล้วมันไม่ใช่ว่าผมไม่อยากลุยต่อแต่ผมต้องการสิ่งใหม่ๆพวกเขาไม่ปล่อยให้ผมย้ายแบบง่ายๆแต่ผมอยากเรียนรู้ภาษาใหม่เล่นในลีกอื่นยูไนเต็ดทำตัวได้ดีมากๆนับตั้งแต่วันแรกผมเนี่ยตัดสินใจย้ายไม่นานหลังจากได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะผมมองว่าเวลาของผมกับมาดริดจบลงไปเรียบร้อยผมอยู่ในอายุที่ดีสำหรับการย้ายผมอยากเติบโตต่อไปการตัดสินใจนี้ไม่ง่ายเลยผู้คนรักผมมากเป็นวันศุกร์ที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยผมต้องลงซ้อมแต่ก็ไม่ได้ซ้อมสิ่งเดียวที่ขาดไปคือลายเซ็นของผมผมเข้าไปคุยกับอันเชโลติเขารู้ว่าผมกำลังจะย้ายออกผมเข้าไปในห้องทำงานของเขาเขาหมุนเก้าอี้ไปรอบๆแล้วก็ร่ำให้คาร์โลบอกผมว่าเขาไม่อยากให้ผมย้ายไปเขารักผมมากแต่สุดท้ายผมก็เลือกตามเส้นทางของผมเองอันนี้คือสิ่งที่คาเซเมโร่นะครับได้เปิดใจบอกว่าคาร์โลอันเชโลติตอนนั้นเนี่ยถึงกับร่ำให้เลยไม่อยากให้คาเซเมโร่ย้ายออกจากเรอัลมาดริดอยากให้อยู่ต่อเพราะว่านักเตะคนนี้ผมรักมากอะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้คือการเปิดปากกับทีวีล่าสุดของคาเซเมโร่นะครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับการย้ายออกของคาเซเมโร่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดแม้วัยรุ่นจัดไปยาวเลยนะครับผม